ครับเรื่องของการใช้มาตรา44โละบอร์ดของรฟท.รวมถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณประภัทรจงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในกรณีนี้นะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรหรือเห็นต่อการใช้มาตรา44ยังไงตอนนี้คุณประภัทรอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณประภัทรครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ชัยคุณทวีศักดิ์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังเลยนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมเบื้องต้นการคุณประภัทรเองตั้งข้อสังเกตเรื่องของการใช้มาตรา44โละบอร์ดของรฟท.ครั้งนี้ยังไงบ้างครับก็คงอย่างที่เป็นข่าวนะฮะเข้าใจว่าทางท่านนายกนะฮะคงอยากจะทำให้ทุกอย่างมันเกิดความโปร่งใสเพราะท่านก็บอกท่านได้รับเรื่องร้องเรียนมาใช่ไหมฮะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของทางรถไฟครับนะฮะแล้วก็เห็นบอกเข้ามาหลายเรื่องนะฮะก็เลยปรับเปลี่ยนนะฮะปรับเปลี่ยนแล้วก็โยกย้ายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะฮะจะได้มีการเข้าไปตรวจสอบครับครับคุณประภัทรที่ผ่านมาจากประสบการณ์ในการทำงานในการรถไฟของประเทศไทยนี่นะฮะปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการเดินหน้าของโครงการต่างๆในการรถไฟไม่เดินหน้าอย่างที่ควรเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับถ้าถามผมเนี่ยนะฮะผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานของรถไฟเนี่ยการรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนดีนะฮะคนดีก็มีส่วนน้อยนะฮะก็เหมือนทุกองค์กรนะฮะมีส่วนน้อยซึ่งทำตัวเหมือนกับอะไรฮะคอยหาประโยชน์นะฮะซึ่งคนพวกนี้ก็จะมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะฮะคอยให้ท้ายหรือคอยอะไรฮะร่วมมือกันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันก็อย่างผมเรียนท่านเป็นเรื่องธรรมดาของทุกองค์กรนะฮะนะครับแล้วก็มาทำให้งานเนี่ยค่อนข้างจะล่าช้านะฮะมันมีกระบวนการหลายอย่างถ้ามีการแบบใครที่ไม่ทำงานอย่างที่เขาต้องการหรืออย่างผู้บริหารต้องการเนี่ยก็มีการยกย้ายออกเอาคนที่สนองนโยบายขึ้นมานะฮะทำให้มันมีนะฮะมีระดับรองเนี่ยเยอะมากนะฮะถ้าไปดูที่การรถไฟเนี่ยรองผู้ว่าการเยอะจริงๆครับนะฮะแล้วก็ที่ทำงานจริงๆเนี่ยไม่กี่คนนะฮะถ้าไปดูชื่อของตำแหน่งแล้วยิ่งจะสับสนมากเลยเพราะชื่อตำแหน่งจะคล้ายกันมากนะฮะซ้อนกันไปซ้อนกันมานะครับก็ไปที่วันนั้นเนี่ยตอนก่อนผมจะถูกทางรสช.เข้ามีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะฮะก็พยายามจะปรับแก้นะพยายามจะปรับเปลี่ยนแก้โครงสร้างนะฮะปรับรูปแบบของการบริหารให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะฮะแล้วก็ให้มันเป็นองค์กรที่ทำงานจริงจริงจังนะครับครับประเด็นนี้หรือเปล่าผมถามคุณประภัทรอย่างนี้ครับประเด็นนี้หรือเปล่าที่คุณประภัทรเองลงไปแตะเรื่องของการบริหารงานบุคคลพยายามที่จะปรับโครงสร้างตรงนี้มันเป็นเหตุผลหลักของการปลดคุณประภัทรครั้งนั้นหรือเปล่านอกจากคดีอาชญากรรมที่มันเกิดบนรถไฟซึ่งมันไม่น่าถึงขั้นจะต้องปลดผู้ว่าการรถไฟครับผมคิดว่าตอนนั้นคงไม่เกี่ยวนะฮะตอนนั้นจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเนื่องจากว่าไม่หลายพวกหลายคนนะฮะหลายกลุ่มเขาคิดว่าผมเป็นคนที่มาจากรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นคนแต่งตั้งนะฮะมีการไปจุดกระแสในสื่อนะฮะสื่อเองก็เล่นกับเขาด้วยนะฮะที่พยายามจะเรียกร้องให้ต้องลาออกอะไรเนี่ยนะฮะนะครับนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะฮะเพราะว่ามันก็อย่างที่ทราบนะฮะบ้านเมืองเรามันก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนะครับซึ่งถ้าท่านสังเกตดูนะครับหลังจากผมออกไปแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องการรถไฟมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถตกกลางไม่ว่าจะเป็นเกิดอุบัติเหตุนะฮะประชาชนเสียชีวิตขนาดไหนก็ไม่มีใครสนใจไม่เคยเป็นข่าวด้วยนะฮะเป็นข่าวอย่างมาเก่งก็วันเดียวแล้วก็เงียบไม่มีใครพูดถึงอีกครับนะฮะอันนั้นก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้แล้วก็เป็นความกดดันของทางนะฮะทางผู้ที่เข้ามานะฮะคือรสช.เข้ามาเขาก็มีความกดดันนะฮะคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ต้องการแล้วก็นะฮะอาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจก็ได้มีคำสั่งออกมาอย่างที่เขาทำนะฮะแต่ผมไม่เกี่ยวกับเรื่องข้างในหรอกฮะเพราะว่านั้นมันคงระยะเวลามันสั้นเกินไปนะฮะคุณประภัทรมาที่ปัญหาปัจจุบันก็คือการใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44นี่นะฮะปัญหาของการรถไฟปัจจุบันนี่ถึงขนาดต้องใช้อำนาจพิเศษแบบนี้แล้วนะกฎหมายปกติปัจจุบันนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอครับคือถ้ามองแบบผู้บริหารนะฮะถ้ามองแบบผู้บริหารเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะทุกฝ่ายก็บอกท่านนะฮะท่านนายกใช่ไหมฮะก็บอกว่าท่านก็มีรถแมพที่ต้องการจะให้ทุกอย่างมันเคลียร์ให้เสร็จให้เร็วที่สุดเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะถ้าไปใช้กระบวนการปกติหรือใช้กระบวนการธรรมดาเนี่ยนะฮะเวลามันใช้เยอะนะฮะนะครับอันนี้ผมมองอย่างผู้บริหารผมว่าผมก็เห็นใจท่านนะฮะว่าถ้าท่านต้องการทำให้เกิดความโปร่งใสต้องการทำให้โครงการไปหน้าให้เร็วที่สุดนะครับไม่ให้ไปเสียเวลาเรื่องของระเบียบนะฮะเรื่องของขั้นตอนเรื่องของระยะเวลาที่ต้องใช้เนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้อันนี้ฮะมาตรา44เนี่ยนะก็ถูกต้องนะฮะครับมองอย่างผู้บริหารนะครับส่วนที่ว่ามันจำเป็นไหมผมว่าในวันนี้เนี่ยเมื่อท่านตั้งธงว่า
เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต้องไม่มีนะครับมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมันเป็นคล้ายๆกับเป็นนโยบายที่ท่านได้ให้นะสัญญิงสัญญาว่าพี่น้องประชาชนนะครับมันก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะท่านจะเดินโครงการซึ่งมันมีมูลค่าสูงมากนะฮะนะครับถ้าในเทียบกับโครงการปกติของรถไฟนะครับเพราะโครงการทางคู่ทั้งหมดเนี่ยนะก็เป็นหมื่นล้านนะฮะก็หลายหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องทำให้เกิดความโปร่งใสซะก่อนโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่เรียนนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ก็ที่ท่านก็บอกไปทางนะฮะทางคุณสรรเสริญใช่ไหมฮะครับก็พูดเองบอกว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องการร้องเรียนเข้ามานะฮะมีหลายเรื่องที่ร้องเรียนกันเข้ามามากนะฮะถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันก็คงจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับครับคุณประพัฒน์ครับบอร์ดชุดใหม่กับผู้ว่ารฟมรฟทคนใหม่เนี่ยนะครับคุณประพัฒน์เองมองบุคคลเหล่านี้เขามีความเชี่ยวชาญอยู่ในเรื่องของคมนาคมเรื่องของรถไฟหรือเปล่าพอที่จะมาแก้ไขปัญหาที่มันสะสมมาได้ไหมครับเรื่องเชี่ยวชาญเรื่องของรถไฟเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะฮะแต่เรื่องของการที่จะมาดูเรื่องของดำเนินการเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มันถูกต้องตามขั้นตอนนะฮะถูกต้องตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับไม่ใช่มีการไปเขียนสเปคซึ่งจะไปล็อกให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเปิดสเปคให้เป็นสเปคที่กว้างที่สุดให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาแข่งขันถ้ามีคุณสมบัติที่เท่าเทียมกันนะครับนะผมว่ามันก็ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องอื่นเนี่ย ในเรื่องของงานที่เกี่ยวเรื่องรถไฟแท้ๆเนี่ยครับนะฮะผมคิดว่าท่านรักษาการเนี่ยนะฮะซึ่งท่านก็อยู่กรมทางหลวงเนี่ยท่านก็นะฮะจริงๆแล้วงานสร้างทางเนี่ยก็คล้ายๆกับงานสร้างทางหลวงนะฮะคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่ามีเรื่องของการวางรางเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะมีเรื่องของเทคนิคทางเรื่องของรางนิดหน่อยเรื่องของระดับพื้นลงไปแล้วเนี่ยนะฮะพื้นถมพื้นทางเนี่ยก็คล้ายๆกันนะฮะนั่นคงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับท่านนะครับและอย่างที่เรียนครับวันนี้เรามุ่งเน้นเรื่องของการที่ว่าทำยังไงให้การประกวดราคานี้เนี่ยนะครับของทุกสายทางเนี่ยครับเรื่องของทางคู่ทุกสายทางเนี่ยมันมีความโปร่งใสนะครับและให้เราได้ของดีได้ของดีในราคาที่เป็นธรรมผมไม่พูดราคาถูกนะฮะเพราะว่าของถูกแล้วดีผมไม่เชื่อนะเอาว่าราคาที่เป็นธรรมและได้ของดีนะครับคุณประพัฒน์ในโอกาสที่ท่านนายกใช้มาตรา44เข้ามาจัดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนี่ฮะควรใช้โอกาสนี้แก้ปัญหาอะไรบ้างในการรถไฟด้วยไหมครับผมเรียนจริงนะครับเพราะวันนี้เนี่ยครับเราพูดถึงเรื่องการสร้างทางถูกไหมฮะสิ่งที่รถไฟต้องการมากที่สุดไม่ใช่เรื่องทางอย่างเดียวนะครับเรื่องของระบบสัญญาณที่ดีนะครับระบบสัญญาณที่เราใช้ทุกวันนี้มันเป็นระบบสัญญาณซึ่งมาตั้งแต่สมัยร.5นะครับเรามีระบบสัญญาณที่เป็นไฟสีนี่ครับมีอยู่นิดเดียวนะครับไม่มากอันนี้คุณต้องมาปรับใหม่เพราะว่าถึงแม้ว่าถ้าเรานะฮะจะมีทางคู่นะครับแต่ถ้าตราบใดนะครับระบบในสัญญาณเราจะเป็นแบบที่เขาเรียกว่านะฮะเป็นไอ้บล็อกเนี่ยนะฮะคือระหว่างช่วงสถานีต่อสถานีเนี่ยมีรถวิ่งได้ขบวนเดียวนะครับมันจะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณเข้าไปในระบบนะฮะเรื่องระบบในสัญญาณเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องของทางลัดผ่านต่างๆนะฮะผมได้ยินข่าวตอนที่คุณอะไรฮะวุฒิชาติคำรัฐมนตรีใหม่ท่านคุยบอกว่าจะมีการติดตั้งไม้กั้นนะฮะทุกที่นะฮะเท่าที่ทราบจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะฮะครับนะฮะก็ผ่านมา2ปียังไม่ได้ทำนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้านะฮะถ้ายังมีทางลัดผ่านไม่มีทางกั้นนะฮะไม้กั้นที่ได้มาตรฐานเนี่ยผู้ขับเองก็ต้องระมัดระวังต้องมีการชะลอความเร็วนะฮะรถไฟซึ่งสามารถที่จะวิ่งได้เต็มที่แล้วก็วิ่งได้ตรงต่อเวลาหรือว่าทำให้ใช้เวลาน้อยที่สุดเนี่ยมันจะทำไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนจะเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มีทางรถไฟหรือเป็นทางที่ไปสร้างขึ้นมาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางหน่วยงานหรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะครับมันก็เกิดปัญหาตามมาอีกเพราะนั้นเรื่องของระบบในสัญญาณนะครับเรื่องของทางไม้กั้นนะฮะเครื่องกั้นนะฮะในสัญญาณทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆและที่สำคัญอีกอันก็คือว่านะครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยคงจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบรางไม่ว่าจะเป็นนะฮะรถไฟนะฮะรถขนไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะฮะรถพวกนี้นะครับวันนี้เราพูดกันถึงนะฮะแต่เราไม่ได้พูดกันเลยว่าคนของเราเนี่ยนะครับนะฮะคนไทยที่มีความรู้ทางด้านนี้มีเพียงพอหรือเปล่านะฮะนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการหาบริการที่เราจะได้ประโยชน์จากการที่เราจะมีรถไฟเยอะๆเนี่ยครับมันควรจะต้องคิดถึงตั้งโรงงานประกอบนะซึ่งเรื่องที่ผมพูดแต่สมัยผมอยู่รฟมนะเรื่องของตั้งโรงงานประกอบเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะยิ่งวันนี้นะครับนโยบายชัดเจนมันจะมีการขยายสายทางนะมีการขยายเส้นทางวันนี้เราสามารถคุยกับผู้ผลิตนะฮะให้มาตั้งโรงงานประกอบได้นะครับผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากๆนะฮะนะครับแล้วก็อีกไม่นานนะครับผมเรียนถ้าเรามีระบบรถไฟฟ้าเยอะๆนะครับเรื่องของความมั่นคงของระบบไฟฟ้านะฮะของฝ่ายผลิตเนี่ยอันนี้ก็เรื่องสำคัญ
นะฮะเพราะที่ผ่านมาผมจะได้ยินเสมอนะครับว่าเรามีไฟพอมีไฟพอแต่ข้อจริงๆเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ใช่นะฮะนะฮะตรงนี้เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้าไปดูอย่างเร่งด่วนครับคุณประภาครับทุกหน่วยงานครับผมเรียนตรงทุกหน่วยงานคือเวลารัฐบาลถามทุกคนไม่มีใครบอกหรอกครับว่าไม่พร้อมต้องบอกพร้อมนะฮะแต่ถามว่าในความเป็นจริงเป็นอย่างจริงหรือเปล่าครับคุณประภาครับสั้นๆนิดนึงครับที่คุณประภาครับพูดมาทั้งหมดเรื่องของโครงสร้างทางคมนาคมรถไฟรางคู่รถความเร็วสูงระบบรางทั้งหมดมันไม่สามารถเดินไปได้เพราะว่าความไร้เสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็แรงกดดันทางการเมืองด้วยไหมครับที่ทำให้เรื่องพวกนี้มันต้องหยุดชะงักลงทั้งที่มันควรจะมีการลงทุนไปแล้วด้วยซ้ำถ้าผมวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะฮะผมว่าเรื่องทางการเมืองเนี่ยเป็นประเด็นรองนะฮะประเด็นหลักก็คือว่าวันนี้เนี่ยได้ความที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะความที่รสช.ใหม่ๆเนี่ยท่านกลัวเรื่องความไม่โปร่งใสก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนู่นตรวจสอบนี่วันนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการนะฮะตรวจสอบอีกการตั้งคณะกรรมการแต่ละครั้งเนี่ยฮะมันทำให้มันใช้เวลาและการตัดสินใจทำอะไรก็ไม่มีใครกล้าตัดสินใจนะฮะทางรัฐมนตรีก็นะฮะถ้าท่านดูเนี่ยธนาคมเนี่ยก็นะฮะไม่เคยกล้าตัดสินใจเลยเท่าไหร่เพราะว่าก็เป็นห่วงนะฮะก็กลัวกันไปหมดนะฮะมันก็เลยทำให้มีผลกระทบผมว่าถ้าลำพังในเรื่องของการที่มีการเปลี่ยนแปลงครับกองเฉยๆเนี่ยนะครับมันคงไม่กระทบอะไรถ้านะครับถ้าตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วก็มีความโปร่งใสไม่มีการที่จะไปนะฮะไปตัดตรงนั้นตัดตรงนี้เปอร์เซ็นต์นั้นเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณประภัทรมากนะครับเวลาน้อยจริงๆเดี๋ยวอาจจะได้รบกวนพูดคุยเรื่องของระบบรางในโอกาสหน้าต่อไปนะครับยินดีมากเลยครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับท่านครับ